และในคลิปนี้เราจะมาเล่นเกม Minecraft เพื่อชีวิตรอดกันในพาร์ทที่0แต่ในพาร์ทที่0นี้เรายังไม่มีของหนูที่เราจะใช้กันขนาดของใช้ธรรมดายังไม่มีจะใช้เลยแต่เดี๋ยวก่อนเพราะในความสิ้นหวังครั้งนี้เราก็ยังมีความหวังอยู่เพราะผมไม่ได้มาเล่นคนเดียวผมมาเล่นกับเพื่อนแต่ในพาร์ทนี้ก็เหมือนจะพากันไปไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่นะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอันดับแรกผมก็มาทำกิจกรรมสุดเบสิกในการเล่นเกม Minecraft ก็คือการตัดไม้นั่นเองหลังจากนั้นผมก็มาเดินเล่นนิดหน่อยแล้วพบเข้ากับดอกไม้สีแดงและดอกไม้สีฟ้าผมจึงตัดสินใจที่จะขุดมันไปทั้งหมดเลยนะแล้วอยู่ดีๆผมกับเพื่อนก็เพิ่งนึกได้ว่าพวกเรากำลังติดเกาะกันอยู่แต่ผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หลังจากนั้นผมจึงวิ่งเข้าบ้านเจ้ากรรมหลังนึงเพื่อจะมาโจรกรรมนะแต่ไม่มีใครอยู่ผมก็เลยแอบเก็บเตียงมาอย่างเงียบๆแต่ผมเดินไปเดินมาก็เข้ามาเจอกับบ้านนั้นแสนสวยงามและบ้านนั้นมีกล่องด้วยนะถึงจะมีคนอยู่แต่ผมก็ตัดสินใจที่จะแอบเข้ามาเก็บแล้วก็วิ่งออกไปเหมือน The Flash แต่ไม่ทันไรผมเดินออกมาผมก็หิวซะแล้วผมก็เลยกินไป2ชิ้นอย่างเต็มปากเต็มคำอ่ะนะแต่ผมก็ได้สร้างโต๊ะคราฟขึ้นมาแล้วผมก็ไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนดีผมก็เลยเอาไปวางไว้หน้าบ้านแม่งเออก็ง่ายดีนี่หว่าและทันใดนั้นเองผมก็ได้เปิดโต๊ะคราฟมาแล้วก็คราฟของอย่างเมามันเพื่อจะมาใช้เองอ่ะนะแล้วผมก็ได้วิ่งเข้ามาพบกับฟางกองนึงผมก็เลยวิ่งเข้าไปขุดอย่างเมามันเพื่อจะมาใช้เองแล้วก็ทำขนมปังกินตลอดชีวิตเลยอ่ะนะแล้วผมก็เดินเข้ามาที่บ้านหลังนึงแล้วก็มาพบกับสิ่งของแปลกๆผมก็เลยใช้สัญชาตญาณของผมในการขุดมันแล้วก็เดินออกไปจากบ้านอย่างหน้าด้านๆเลยหลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่ผมก็วิ่งมาเจอกับเพื่อนและผมก็ได้โยนของให้เพื่อนเอาไปเพื่อนก็โยนไม้มาให้ผมโอ้โหเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีนะและหลังจากนั้นแป๊บเดียวหลังจากที่เราเทรดกันเสร็จแล้วอยู่ดีๆเพื่อนผมก็วิ่งหายไปเลยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกเพื่อนผมไปตัดไม้เมื่อถึงตะวันตกดินผมก็ได้วิ่งไปที่ท่าเรือและหยิบเตียงออกมา2อันแล้วก็วางลงไปที่พื้นปาบแล้วผมกับเพื่อนก็ได้วิ่งเข้ามานอนที่ตรงนี้เพราะว่าลมพัดเย็นดีอะนะหลังจากที่พวกเรานอนกันเสร็จแล้วผมก็ได้โยนท็อตไปให้เพื่อนแล้วผมก็ได้วิ่งไปปักไฟตรงนั้นแต่ปรากฏว่าผมพบเข้ากับแม่มดและเจ้าโครงกระดูกถือธนูหลังจากนั้นเพื่อนผมและผมก็ได้ลงไปข้างล่างเพื่อจะไปปราบปรามเจ้าแม่มดกับเจ้าโครงกระดูกถือธนูเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อผมตกลงไปในพื้นที่ที่มีแม่มดกับเจ้าโครงกระดูกถือธนูอยู่และใช่ครับผมตายจากการที่ผมจะไปปราบปรามเจ้าสเกเลตันและแม่มดกลายเป็นเพื่อนผมและแม่มดร่วมมือกันฆ่าผมเฉยเลยแต่ผมก็ทำเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อนผมนั้นได้โยนของอันล่อยหล่อของผมให้มาแล้วแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็เดินเข้ามาขุดฐานเพื่อหวังว่าจะใช้ในอนาคตอีกยาวไกลเลยล่ะโอเคพวกเราขุดฐานเสร็จแล้วเหนื่อยเป็นบ้าหลังจากนั้นผมก็ได้วิ่งข้ามทะเลมาแล้วก็มาพบกับประตูเนเธอร์แล้วอยู่ดีๆก็มีจัมป์สแกร์โผล่ขึ้นมาที่หน้าผมแล้วหลังจากที่ผมโดนจัมป์สแกร์ไปเนี่ยทำให้ผมได้รู้เลยว่าพวกเรานั้นกำลังอยู่ใกล้สถานที่ที่ชื่อว่ามวนเนอร์เมนต์แล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นสักพักเนี่ยผมก็ได้อีกว่ายน้ำข้ามมาเจอเกาะใหญ่เกาะหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจนะเพราะว่าผมมาขุดฐานหลังจากที่ผมขุดฐานไปสักพักแล้วผมก็เข้ามาเจอกับเรืออับปางที่จมทรายอยู่นะและทันใดนั้นเองสัญชาตญาณของผมก็ได้บอกกับผมว่าให้ผมนั่นขุดลงไปข้างล่างแล้วผมก็ขุดไปแต่ผมไม่เจออะไรเลยอะหลังจากที่ผมขุดจนผมแน่ใจแล้วว่ามันไม่มีกล่องผมก็เลยหมดความหวังและวิ่งเดินทางต่อไปแล้วตอนที่ผมกำลังทำโต๊ะคราฟอยู่ดีๆผมก็นึกขึ้นมาในหัวว่าอ้าวผมทำโต๊ะคราฟไป4อันแล้วนี่หว่าแต่คิดไปคิดมาผมมาคิดได้ตอนที่ผมทำโต๊ะคราฟเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะผมกับเพื่อนก็เลยตัดสินใจทำเรือเพื่อจะนั่งไปสำรวจเกาะที่มีประตูเนเธอร์ที่ผมกับเพื่อนได้ไปพบเข้านะแล้วเพื่อนของผมก็บอกหมายให้ผมนั่นเป็นคนขับเรือแล้วผมก็ทำอย่างสุดความสามารถแต่ก็เพี้ยงหน้าเรือแทบหักแล้วผมก็ได้เดินไปที่ประตูเนเธอร์อย่างภาคภูมิใจและคิดว่าในกล่องจะมีของดีๆแต่พอเปิดมาแล้วที่พรวนดินแต่ถึงจะเป็นแค่ที่พรวนดินมันก็ยังมี EVGC 2มาให้นะแต่ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอยู่ดีอ่ะซึ่งในความกากแล้วก็ยังมีความกากที่ดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงก็คือพวกเราเจอทองครับผมเราสามารถขุดไว้ใช้ในอนาคตอีกยาวไกลเลยแหละแต่ก็เราก็เจอบล็อกทองแค่บล็อกเดียวนะแต่ในขณะที่ผมเดินเล่นอยู่แค่แป๊บเดียวนั้นผมก็ได้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปหาเพื่อนผมนั่นแหละแต่อยู่ดีๆผมกระโดดขึ้นไปปุ๊บเจอทองครับผมท่านผู้ชมโอ้โหและความโลภที่มีไม่จำกัดในตัวผมก็เลยลองขุดดูว่ามันมีอะไรอีกหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีผมก็เลยตัดสินใจที่จะกลับเกาะกับเพื่อนนะก็หลังจากเมื่อวานนะครับผมกับเพื่อนก็ได้ตัดสินใจนะว่าจะมาลงเหมืองในวันนี้แล้วก็ผมเปิดประตูอ่ะเฮ้ยเพื่อนมึงเอาแม็กมาวางไว้หน้าประตูทำไมวะเนี่ยต้องกดชิปไปเลยเหรอเพื่อนผมก็ตอบกับผมทันทีเลยไอ้ควายมันน้อยกันซอมบี้เว้ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปี2021เลยนะใครๆก็รู้ว่าเพื่อนผมแม่งโคตรจีเนียสหลังจากที่เราเดินจู่จีกันมาได้สักพักพวกเราก็มาเจอกับถ้ำนึงที่ค่อนข้างใหญ่นะซึ่งในถ้ำนั้นก็มีซอมบี้อยู่ตัวนึงเหงาหน้าดูเลยล่ะแล้วทันใดนั้นเพื่อนผมก็ทนไม่ไหววิ่งเข้าไปหวดกับมันจนไม่เหลือซากให้ลูกเมียได้ไว้ทุกเลยล่ะส่วนผมนั้นก็มีหน้าที่ที่ปักท็อตให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เลยล่ะผมที่กำลังปักท็อตนั้นก็มาเจอกับสัตว์ประหลาดตัวนึงที่มันระเบิดตู้มใส่ผมเลยมันระเบิดใส่ผมโดยที่มันไม่ลังเลเลยแต่ก็โชคดีที่ผมไม่เสียเลือดสักหยดหลังจากนั้นผมก็ได้ไปไฟกับไอ้เจ้าโครงกระดูก32ส่วนจนผมได้รับ achievement ที่ชื่อว่านักฆ่าปีศาจหลังจากที่พวกเราเข้าสู่ยุคเหล็กกันแล้วเพื่อนผมก็ได้ทำโล่ให้ผมนะซึ่งมัน
ว้าวโคตรแข็งแกร่งซึ่งผมก็ได้รับมันอย่างไม่เกรงใจและปฏิญาณตนว่าผมจะใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดระหว่างที่เรากำลังหาแร่กันอยู่ก็มีไอ้สัตว์ประหลาดตัวนึงที่มันมาขัดขวางการหาแร่ของพวกเราและสิ่งที่มันทำกับพวกเราก็คือการระเบิดตุ้มแบบไม่เกรงใจกันเลยและนี่ก็อีกตัวผมคิดว่าพวกเรารับมือมันได้ดีนะหลังจากที่ผมกำลังจะเอาท็อดไปปักตรงซอกตรงนั้นนะผมก็ได้เจอแจ็คพอตกับไอ้ตัวเขียวถึง3ตัวด้วยกันจากเหตุการณ์ที่ทำให้ผมตกใจมากผมเลยวิ่งสปีดรันไปหาแม่ซึ่งพอได้ที่แล้วผมก็วิ่งไปตีมันตัวนึงนะซึ่งมันน่าจะโกรธผมมากเลยล่ะซึ่งเพื่อนผมก็พูดว่าได้เวลาฮีโร่และกระโดดเข้ามาช่วยผมทันทีนี่แหละนะทำอุปกรณ์เอ้ยนักฆ่าคีปเปอร์ในตำนานแล้วพวกเราก็ใช้เวลาเกือบนาทีในการจัดการมันทั้ง3ตัวแต่ก็สำเร็จแล้วนะระหว่างที่ผมกำลังปักท็อดอยู่ผมก็เจอกับเซอร์ไพรส์ที่วันหลังผมไม่เอาแบบนี้แล้วนะในขณะที่ไอ้เขียวมันกำลังเดินตรงมาหาผมเพื่อจะขอคืนดีผมก็ได้ตะโกนไปว่าเราก็แค่เพื่อนกันนะหลังจากที่ผมพูดแบบนั้นไปทำให้ไอ้เขียวทนไม่ได้กูตายดีกว่าผมก็ได้ไปเจอสามีของไอ้ตัวเมื่อกี้ที่กำลังตกหลุมรักอยู่แต่ผมก็ได้วิ่งไปอย่างไม่ใยดีเพราะว่าผมนั้นไม่อยากเจ็บเป็นครั้งที่4อีกแล้วระหว่างที่ผมกำลังเดินหาแร่อยู่นั้นผมก็ได้มาเจอกับรอยแยกของแผ่นดินมันก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กไปอะนะพอเพื่อนผมมาถึงหน้าเลวีแล้วเพื่อนผมก็อยากโชว์สเต็ปเทพโดยการกระโดดไประหว่างน้ำอะนะซึ่งมันก็เป็นไปได้สวยงามมากแต่ว่าถ้ามันเรียบง่ายเกินไปน่าจะไม่ใช่เดลทาร์เก็ตและใช่เลยพอผมกำลังเดินตามเพื่อนไปเพื่อนผมก็ตายในทันทีเป็นเพราะไอโครงกระดูก32ท่อนที่มันพรากชีวิตเพื่อนผมไปซึ่งผมจะแก้แค้นให้ได้ในสักวันแต่ไม่ใช่วันนี้ซึ่งกว่าเพื่อนจะเดินมาหาผมได้เนี่ยก็ปาไปเกือบ10นาทีแล้วขณะที่ผมและเพื่อนกำลังสอดส่องอยู่ก็มีไอเขียวมาระเบิดเพื่อนผมและผมตุ้มตกลงไปตายเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วมันทำให้คลิปของเรานั้นต้องจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากดูภาค2ต่อไปก็ต้องรอต่อไปอะนะแต่เดี๋ยวก่อนมาเร็วๆนี้แน่นอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ